เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดเจดีย์หลวงซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะจังหวัดเชียงรายนะที่จะได้มาอ่านพระไตรปิฎกคุยถึงพระไตรปิฎกในเล่มที่55ของฉบับมหามกุฏนะซึ่งวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะมีอายุยืนนานถึง679ปีนะซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยยุคของพญาแสนภูซึ่งพญาแสนภูนี้ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์ที่3ของราชวงศ์มังลายนะต่อจากพญามังลายต่อจากพญาชัยสงครามพญาชัยสงครามนี่เป็นพระโอรสของพญามังลายพญามังลายนี่ถือว่าเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาของราชวงศ์มังลายเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นพญาชัยสงครามซึ่งเป็นพระโอรสแล้วพญาแสนภูนี้ก็เป็นพระโอรสของพญาชัยสงครามอีกทอดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระราชนัดดาของพญามังลายซึ่งพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้เนี่ยซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะก็ส่วนที่เป็นกระดูกส่วนหน้าพระอุระหรือหน้าอกนะที่พญาแสนภูได้ทรงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1887ถ้าหากว่าเอา2566ลบเมื่อก็จะเหลือก็คือมีระยะเวลาถึง679ปีแล้วในปัจจุบันนี้นะซึ่งพระเจดีย์ที่บรรจุส่วนที่เป็นพระอุระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจดีย์พระองค์นี้นะซึ่งถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดนะในเมืองเชียงแสนนะในเมืองเชียงแสนเลยทีเดียวนะซึ่งในวันนี้นะเนื้อหาสาระที่อยากจะได้มาคุยกันนะก็เป็นเรื่องของปัญญาบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีนะที่มีถ้อยคำในเรื่องของการรักษาศีลนะว่าผู้รักษาศีลนั้นเนี่ยก็ควรที่จะได้ประพฤติปฏิบัตินะประดุจจามรีซึ่งแบบว่าหางติดอยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยนะก็จะบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์นะก็คือแบบว่าจะยอมตายอยู่ตรงนั้นแหละนะนี่ก็คือในเรื่องการรักษาศีลนะส่วนในเรื่องของปัญญาก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อไต่ถามผู้รู้เมื่อคนที่จะเป็นการที่เราไม่รู้แล้วเราไต่ถามผู้รู้เนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาได้นะส่วนความเพียรหรือวิริยะบารมีนะก็เป็นเรื่องที่มีการเปรียบเทียบเหมือนพญาราชสีห์นะที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนนะมีใจประคับประคองนะในการนั่งยืนเดินนั่งนอนนะก็เหมือนเราประคองความเพียรไว้ให้ถึงความเป็นผู้มีวิริยะบารมีเป็นต้นนะส่วนในเรื่องของอธิษฐานบารมีนะก็เป็นเรื่องของการที่มีใจตั้งมั่นนะเพราะว่าในวิชาชีวิตนั้นเนี่ยนะการอธิษฐานบารมีคือในบางครั้งเนี่ยเราตัวเราก็ประสบปัญหาชีวิตได้ปัญหาความทุกข์ปัญหาอุปสรรคต่างๆบางทีเราก็ต้องอาศัยอธิษฐานนะบารมีเหมือนกันที่จะตั้งใจมั่นมีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาประดุจขุนเขาที่จะไม่สะทกสะท้านสะเทือนในแรงลมหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะตึงแน่นอยู่กับพื้นดินในที่นั้นส่วนในเมตตาบารมีนั้นก็อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับน้ำที่แผ่ความเย็นไปทั้งคนดีคนเลวไม่เลือกคนดีคนเลวนะเมตตาเสมอกันเลยคนนั้นจะพวกกูเราหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีเมตตาหรือแม้แต่อุเบกขาบารมีอ่ะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเปรียบประดุจเหมือนแผ่นดินที่แบบว่าคนทิ้งของเสียลงไปเราก็ไม่โกรธเคืองนะเหมือนกับว่าเรานั้นเนี่ยเป็นอุเบกขาบารมีที่แบบเป็นตราชูที่จะไม่สุขไม่ทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นในเรื่องของบารมีต่างๆเท่าที่หลวงพี่ที่ได้พอจำได้นะอย่างเช่นในศีลบารมีซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับจามรีที่แบบว่าขนติดเนี่ยติดอยู่ที่ใดเนี่ยก็ไม่ยอมไปไหนอ่ะจามรีหางคล้องติดในที่ไหนก็ตามก็จะยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้ง4จงรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาหางฉันนั้นเหล่านี้เป็นต้น
นะหรือแม้แต่ในเรื่องของความเพียรนะในเรื่องของวิริยะบารมีนะก็ราชสีพญามฤคราชมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีใจประคับประคองตลอดเวลาในการนั่งยืนเดินฉันใดท่านประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวงถึงความเป็นผู้มีวิริยะบารมีนั้นแล้วก็จักบรรลุโพธิญาณได้ฉันนั้นเหมือนกันหรือแม้แต่ในเรื่องของปัญญาบารมีนะก็มีถ้อยคำนะในปัญญาบารมีว่าก็ไต่ถามชนผู้รู้ตลอดการทุกเมื่อถึงความเป็นผู้มีปัญญาบารมีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องของการอธิษฐานบารมีนะอธิษฐานบารมีก็คือเราจักเลือกเส้นธรรมแม้เหล่าอื่นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเส้นอยู่ก็ได้เห็นอธิษฐานบารมีที่ท่านผู้แสวงคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติประจำสืบมากระทำให้มั่นก่อนเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในข้อนั้นจักบรรลุสัมโพธิญาณภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งมั่นแล้วย่อมไม่สะเทือนด้วยลมกล้าย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมของตนฉันใดท่านจงไม่หวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดการทุกเมื่อเถิดส่วนในเรื่องของเมตตาบารมีในหน้า39ธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวเสมอกันชะล้างมลทินคือทุลีออกได้ฉันใดแม้ท่านก็จงเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอในคนทั้งที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลฉันนั้นเถิดจงถึงความเป็นผู้มีเมตตาบารมีแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นในเนื้อหาสาระที่หลวงพี่ได้อ่านประสบพบเจอมาในพระไตรปิฎกเล่มที่35เล่มนี้นะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นก็พึงจะได้เข้าใจในวิชาชีวิตที่จะมีจิตอันเกษมมีจิตที่ประกอบไปด้วยมีเมตตามีวิริยะนะมีความภาคเพียรต่างๆเหล่านี้นะนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประคองอัญชลีเหนือเสียงกล่าวของพระพุทธองค์เหล่านี้เป็นต้นนะให้เราได้เตือนใจรำลึกถึงกุศลกรรมให้ได้มาห้อมล้อมตัวเราในคราที่ถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่เราจะได้ลารับจากโลกนี้ไปขอให้เรามีจิตสุดท้ายที่เบิกบานมีจิตอันเป็นเกษมนะรำลึกถึงกุศลธรรมที่พวกเราได้ทำมาทั้งหลายทั้งปวงแม้มองไปในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือนะทิศใต้นะทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามขอให้ทิศเหล่านั้นเนี่ยจงเป็นทิศที่มีความแจ่มใสเบิกบานนะให้เป็นทิศที่มีความแจ่มใสเบิกบานแม้ในยามนี้ที่อาจจะมีสายลมอ่อนพัดผ่านนะมาสู่ตัวเราเนี่ยก็ขอให้ความเย็นแห่งสายลมอ่อนนั้นเนี่ยเกิดความสุขเกิดปิติสุขในตัวเราได้นะเพราะว่าในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะที่พระองค์นั้นทรงมีปฏิปทาอย่างเคร่งครัดนะที่ในการประพฤติปฏิบัตินะแม้แต่เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแบบประสูติออกมานะจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาแล้วเนี่ยเมื่อพระนางสิริมหามายานำพระพุทธองค์เสด็จกลับสู่เมืองกบิลพัสนะเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาในท้องพระโรงเนี่ยซึ่งเมื่อพระเจ้าสุโธทนะประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์นะบัลลังก์ในพระที่นั่งนะภายใต้เสวตฉัตรทอดพระเนตรเห็นพระทารกน้อยแล้วก็เกิดความปลื้มปิตินะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการทำนายนะโดยเชิญพราหมณ์โหราจารย์ถึง8ท่านมาทำนายทายทักว่าอนาคตของพระโอรสน้อยพระองค์นี้จะเป็นอย่างไรนะก็หลายท่านก็จะชี้จะชูนิ้ว2นิ้วว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิของโลกถ้าไปทางเป็นนักบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะคนเดียวที่ทำนายว่าหนึ่งเดียวคือบวชแน่เป็นศาสดาเอกของโลก
โกนัญญานั้นตอนแรกก็หัวเราะด้วยความดีใจปลื้มปิติใจแล้วฉับพลันก็ร้องไห้เจ้าสุโธทนะถามปัญญาโกนัญญาว่าเพราะเหตุใดเลยท่านถึงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ปัญญาโกนัญญาก็กราบทูลว่าที่ข้าพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติหัวเราะนั้นเพราะว่าจะได้เห็นพระศาสดาเอกของโลกนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้าพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่พระโอรสน้อยได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะในการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานบารมีเนกขัมมะบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆนะหรือปัญญาบารมีครบถ้วนมาถึงสิบพระชาติจนถึงพระชาติสุดท้ายคือการเป็นพระเวสสันดรในเรื่องของทานบารมีที่ยอมแม้ที่จะสละพระโอรสทั้งสองพระโอรสพระธิดาและพระชายาก็ถือว่าเป็นการสั่งสมบารมีอย่างเป็นที่สุดนะอย่างมากยิ่งนะที่เราท่านทั้งหลายก็ได้รับรู้รับทราบเพราะในพุทธศาสนานั้นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือการไปสู่นิพพานนะคือการข้ามวัฏฏะสงสารโดยไม่ต้องเกิดอีกสิ่งที่พุทธองค์ทรงตรัสในกฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือแม้แต่ในเรื่องของความว่างหรือสุญญตาที่ครูบาอาจารย์เราก็สอนสั่งเรามาอยู่เสมอว่าจิตที่ว่างคือจิตที่ประเสริฐเป็นจิตที่มีความสุขหรือทุกข์น้อยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความทุกข์เพราะทุกคนก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกผู้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในโลกธรรม8ว่าสุขกับทุกข์นั้นมันก็เป็นของคู่กันได้นะเราก็พึงที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะดำรงชีวิตนะให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนในอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเหล่านี้เป็นต้นนะคือความชอบในงานนั้นความเพียรในงานนั้นการเอาจิตใจจดจ่อแล้วก็พิจารณาไข้ครวนโดยละเอียดรอบคอบต่างๆหรือแม้แต่การดำรงในมรรคอันประเสริฐหนทางอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นความเห็นชอบสัมมาทิฏฐินะหรือการกล่าววาจาที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะว่าวาจานั้นเนี่ยบางครั้งมันทำให้คนที่กล่าววาจาให้ร้ายผู้อื่นบางทีอาจต้องได้รับความเดือดร้อนเราจะเห็นในสังคมบ่อยๆที่ศาลพิพากษาลงโทษถึงก็จำคุกคนที่แบบว่าให้ร้ายผู้อื่นหมิ่นประมาทผู้อื่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าในสัมมาวาจาในมรรคข้อที่3ว่าอะไรที่เป็นการให้ร้ายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนใจนั้นเนี่ยเราก็พึงไม่กล่าวถ้อยคำนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำต่อเราก็ขอให้เราได้มีขันติบารมีที่จะอดทนอดกลั้นนะในบางครั้งก็เพื่อมีเป็นความมีเมตตาต่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะความเมตตาโดยไม่มีประมาณความเมตตาโดยไม่เลือกไม่ว่าคนดีคนเลวคือแบบถ้าเป็นชาวโลกมันก็พูดยากเนาะถ้าเป็นชาวโลกเราก็พูดยากที่เราจะไปเมตตากับโจรเงี้ยมันก็พูดยากแต่ถ้าได้ทางธรรมแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงตรัสให้มนุษย์นั้นมีความรักความเมตตาต่อกันประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรนะคือมีความเมตตาโดยไม่มีประมาณนะเมตตาโดยไม่มีประมาณนะเปรียบประดุจน้ำที่แผ่ความเย็นไปทั้งคนดีคนเลวหรือแม้กระทั่งคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราหรือไม่ก็ตามเราก็ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายก็พึงที่จะได้ล้ำลึกถึงกุศลธรรมนะอย่างที่อ
ตมาได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าโดยเฉพาะในจิตสุดท้ายนะที่เราพึงจะต้องไม่ละห่วงทั้งหลายนะเพราะว่าในชีวิตของคนเรานั้นเราก็ต้องไปคนเดียวตายไปคนเดียวนะลารับจากโลกนี้ไปคนเดียวไม่มีใครได้ติดตามเราไปด้วยนะเพื่อนที่ดีที่สุดหรือคู่ชีวิตที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะเหมือนที่เขาบอกว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยร่างกายเรานี่แหละคือคู่ชีวิตของเราเพราะว่าเราจะตายไปคนเดียวเราจะป่วยคนเดียวไม่มีใครป่วยแต่เราถึงแม้เราจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ตามหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะมาป่วยแทนเราได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการเป็นผู้ที่อยู่ในศีลรักษาศีลประดุจจามรีที่แบบว่าหางของตัวเองเนี่ยคล้องติดอยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะยอมตายในที่นั้นนะจะไม่ยอมให้หางของตัวเองเนี่ยหลุดลุ่ยไปฉันใดพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าให้เรานั้นเนี่ยพึงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เหมือนกับจามรีที่รักษาหางฉันนั้นเหมือนกันนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้าที่33เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการที่เราได้มีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตมีความศรัทธานะศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจในธรรมชาตินะว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีสุขมีทุกข์มันเป็นของคู่กันนะมีอุเบกขาบารมีนะมีวิริยะบารมีมีเมตตาบารมีถึงแม้ว่าใครจะทำให้เราไม่ดีกับเรานะท่านเปรียบเหมือนแผ่นดินที่แบบว่ามีผู้คนทิ้งของสกปรกลงไปแผ่นดินนั้นก็ไม่โกรธไม่เคืองนะตั้งอยู่ในตราชูแห่งความสุขและความทุกข์เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในปัจฉิโมว่าก็คือขอให้เรานั้นเนี่ยจงอยู่ในความไม่ประมาทนะที่ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ทรงตรัสเตือนในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เยอะนะทรงตรัสว่าชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านนะขุดภาคพื้นที่ทางทรายเนี่ยก็ย่อมจะพบน้ำนะที่ทางทรายนั้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเพียรเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เราก็เข้าใจในกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดบรรเทาในกฎไตรลักษณ์ก็จะเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์นะทั้งหลายนะเป็นการบรรเทาความทุกข์ทั้งปวงนะปฏิปทาในธรรมทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปทาที่ไม่เสื่อมคลายนะถึงแม้ว่าในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะได้เป็นระยะเวลาล่วงพ้นมาถึง 2,566 ปีแล้วนับแต่ที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนะและที่พระเจดีย์แห่งนี้ซึ่งมีอายุถึง679ปีนะซึ่งสร้างในสมัยพญาแสนภูนะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นพระอุระหรือหน้าอกของพระองค์นะก็เป็นสัญลักษณ์นะของเป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะในวันนี้ได้มากล่าวเรื่องราวแต่ผลหลังความทรงจำที่ยังมีเป็นหนักหนาที่วัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงแสนแห่งนี้นะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่งดงามในส่วนของพระอุระนะอุระนั่นมีอายุถึง679ปีอย่างมั่นหมายสร้างโดยพญาแสนภูผู้งามใจเป็นพระราชนัดดาของพญามังรายพญาแสนภูเป็นโอรสพญาชัยสงครามนั่นเป็นกษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์มังรายหนาในวันนี้ได้มากล่าวถึงพระไตรปิฎกเล่มที่55นาในเรื่องของศีลในเรื่องของเมตตาปัญญาวิริยะบารมีว่าขอให้เรานั้นมีเมตตาที่ท่วนทั่วไม่เลือกคนดีคนชั่วกันนั้นนี่แม้ทางโลกอาจเลือกที่รักมักที่ชังกันมากมีแต่ทางธรรมนี้ให้เมตตาเสมอกันรักษาศีลดุจจามรีที่คงมั่นยอมให้ชีวิตสะบั้นหากหางติดสิ่งใดหนาจะไม่ยอมให้ขนแห่งหางหลุดลุ่ยเช่นนั้นนายอมตายเสียดีกว่าเช่นนั้นเลยปัญญาบารมีเล่าบางครั้งความไม่รู้หรือโง่เขามีมากหลายเราพึงถามผู้รู้อย่างมากมายมี
ความเพียรนั้นไซที่งดงามเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หากเราเข้าใจเช่นนี้ในทันใดย่อมมีความสุขใจอย่างมากเอ่ยขอนั่นคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่55ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสําเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่สร้างวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ดวงวิญญาณพระวิญญาณของพญาแสนภูพญาชัยสงครามพญามังรายได้โปรดรับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร